รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก้เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์หรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation BIM ได้สัดแปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดชมรายการนี้เป็นครั้งแรกก็คงต้องขออนุญาตบุคคลที่เคยชมมาหลายตอนแล้วอธิบายให้คนที่ชมครั้งแรกสักนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าสุขอย่างเสรีนั้นมีสองนัยยะครับนัยยะที่หนึ่งก็คือว่ามีความสุขอย่างด็อกเตอร์เสรีขอเป็นคนที่กล้าอวดอ้างด้วยความกล้าหาญและเต็มปากเต็มคำว่าเสรีวงศ์มนทาเป็นคนที่มีความสุขค่ะแล้วสุขอย่างไรก็อยากจะนำเอามาคุยแบ่งปันกับท่านทั้งหลายเพราะหลายๆคนที่เจอหน้าจะบอกว่าทำไมหน้าตาอาจารย์แช่มชื่นมีความสุขมีออร่าของคนที่สบายอกสบายใจมันเป็นเช่นนั้นจริงๆจึงจะนำเอามาพูดคุยกันส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่าสุขอย่างเสรีก็คือว่าท่านมีอิสระเสรีภาพในการจะสร้างความสุขให้กับตัวท่านเองนะครับคือการที่ท่านจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ใดๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองมันอยู่ที่ท่านทำตัวท่านเองต่างหากล่ะถ้าเรารู้จักประพฤติปฏิบัติให้หลีกพ้นจากสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้มันก็จะทำให้เรานั้นเป็นสุขคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายมีความคิดมีจิตใจมีการกระทำต่างๆนานาถ้าเราคิดดีเราก็มีความสุขได้ถ้าเราทำดีเราก็มีสุขได้ถ้าจิตใจเรานั้นไม่มีอะไรเป็นความขัดแย้งวุ่นวายในใจที่เราบอกว่ามี peace in your mind เราก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อพฤติกรรมนิสัยใจคอทัศนคติค่านิยมที่เรามีอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างไรเราพูดเสมอว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครเถียงค่ะมนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วมนุษย์มีเจตนารมณ์เสรีที่เลือกได้เราอยากจะเลือกทำอะไรเรามีสิทธิ์จะเลือกเราอยากจะตื่นสายหรือเราอยากจะตื่นเช้าเราอยากจะกลับบ้านทันทีที่เลิกงานหรือเราอยากจะละเหยลอยชายไปนู่นมานี่เราอยากจะใช้เงินแต่พอตัวหรือเราอยากจะใช้เงินแบบเกินตัวจนกระทั่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวเราจะเล่นการพนันหรือเราจะไม่เล่นการพนันเราจะติดยาหรือไม่ติดยาทั้งหมดเหล่านี้เราเลือกได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเลือกวิธีการที่เราจะมีความสุขจึงเรียกว่าสุขอย่างเสรีอ่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสุขที่เสรีทำแล้วท่านก็มีเสรีในการจะเลือกว่าจะทำตามไหมข้อแรกเลยต้องเป็นคนมีความสุขได้ง่ายอย่าเป็นคนที่ต้องมีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกต์ลึกซึ้งเหลือเกินถึงจะมีความสุขได้เอาแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับตื่นมาเนี่ยแค่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
แสงสีส้มแผ่ไปบนท้องฟ้าแล้วก็มีดวงอาทิตย์สีแดงเหมือนกับไข่เค็มชัยยาโผล่ขึ้นมามีสายลมอ่อนๆพลิ้วมามีนกบินอยู่สัก 3-4 ตัวแล้วเรามองไปแล้วเราบอกโอ้สวยจังเลยอ่ะเห็นไหมนี่คือความสุขง่ายๆอย่าเป็นคนที่มีความสุขยากอ่ะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถ้าเรายังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเราเดินชมสวนเห็นต้นไม้เจริญเติบโตนะคะเห็นดอกไม้มันขึ้นแล้วเราเดินไปที่ดอกไม้นั้นถ้าเป็นดอกไม้หอมก็ก้มลงไปดมสักนิดนึงถ้าเป็นดอกไม้สีสวยแล้วก็มองแล้วก็เห็นความงามของมันนะคะอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปอาบน้ำลองเอาสิ่งที่สามารถให้ความบันเทิงได้เช่นดูทีวีออนไลน์ขณะที่กำลังอาบน้ำเอาแท็บเล็ตเข้าไปด้วยหรือถ้ามีสตางค์หน่อยติดเลยค่ะติดโทรทัศน์เลยค่ะอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละอาบน้ำไปดูทีวีไปหรืออาบน้ำไปฟังเพลงแล้วฮัมตามก็เป็นความสุขนะพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งไปดูที่คลอเซ็ตหรือตู้เสื้อผ้าการได้เลือกว่าจะใส่กางเกงตัวนั้นกระโปรงตัวนี้เสื้อสีนั้นสีนี้มีความสุขกับการจะปรุงแต่งตัวเองตามหลักการว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแล้วก็เสร็จแล้วดูหน้าตัวเองในกระจกเราได้ดูแลตัวเราเองไหมหน้าตาเราสะอาดเกลี้ยงเกลาไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงและเชื่อในไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งหน้าหน้านวลมีการใช้บรัชออนปัดให้หน้านั้นเนี่ยมันมีสีเรื่อๆอมชมพูทาปากให้ดูอิ่มเอิบดูหน้าตัวเองแล้วก็มีความสุขออกจากบ้านไปขับรถไปดูซ้ายดูขวาเห็นอะไรดีๆมีความสุขแล้วเมื่อเราไปที่ร้านอาหารกินอาหารเช้าไม่ว่าเราจะกินอะไรจงกินอย่างมีความสุขอย่างดร.เสรีคนนี้ถ้าได้กินปาตังโก5ตัวกับกาแฟ1แก้วนี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ใช่ว่าโหเราต้องกินหนวดเต่าเขาก็ตายกินเป๋าฮื้อกินกระเพาะไอ้กินอะไรล่ะหูฉลามต้องกินเป็ดปักกิ่งถึงจะมีความสุขไม่ใช่เลยข้าวราดแกงกับกุนเชียงสักแท่งหนึ่งข้าวผัดพะแนงกับไอ้ปลาสลิดสักตัวหนึ่งให้เราเป็นคนมีความสุขง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมนะคะแล้วพอไปถึงที่ทำงานอย่ามองงานที่ทำเป็นอุปสรรคมองงานที่เราทำว่าเป็นสิ่งท้าทายให้เราทำให้ได้คุณภาพแสดงคุณค่าของความเป็นตัวตนและเมื่อเราได้ทำงานร่วมกับใครเรามีส่วนในการทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นมี sense of contribution แล้วพองานนั้นเสร็จเห็นผลงานภูมิใจแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้ว1วัน8ชั่วโมงในที่ทำงานถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นกลับบ้านตอนเย็นหาอาหารถูกใจกินแต่คำว่าอาหารถูกใจไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของแพงของดีเป็นของที่เราชอบกินข้าวเสร็จรายการโทรทัศน์ตอนนี้มีเป็นร้อยๆช่องก็อย่าเป็นคนเรื่องมากดูช่องนั้นก็ไม่ดีช่องนี้ก็ขยะช่องนี้ก็ห่วยแตกช่องนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มันต้องมีนะร้อยกว่าช่องนั้นที่จะเป็นช่องที่เราดูแล้วสบายอกสบายใจเป็นช่องที่เราดูแล้วทำให้เรานั้นอมยิ้มแล้วก็สามารถที่จะเข้านอนด้วยความสุขนี่คือแต่ละวันแต่ละวันสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าเรามีสิ่งโปรดสักหนึ่งอย่างชอบร้องเพลงชอบถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่
มนุษย์ที่ไร้สิ่งโปรดเวลามีปัญหาจะมีความสุขยากแต่ถ้าเรามีสิ่งโปรดเวลามีปัญหาหันเข้าไปหาสิ่งโปรดชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนดูเลยครับแล้วความสุขจะกลับคืนมาสักครู่ครับปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร AIA Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้า Esplanade รัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ026464800ท่านผู้ชมครับพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการปลูกฝังให้มีความเชื่อมาตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดในชีวิตเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้เราสุขสบายนะตั้งแต่เริ่มต้นแม่เราท้องก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วพอเราเกิดมาเราก็มีเสียงร้องนั่นก็แปลว่าความทุกข์มันเริ่มเกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราโชคดีก็คือว่ามนุษย์ไม่เคยยอมแพ้ความทุกข์เหล่านี้เรามีความพยายามในการที่จะเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงพอเราร้อนเราก็คิดพัดลมแล้วก็คิดแอร์ขึ้นมาพอเราเดินทางไปไหนแล้วมันเหนื่อยเราเริ่มตั้งแต่ม้าเกวียนจนกระทั่งมาเป็นรถเป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่านวัตกรรมตอนนี้เรากำลังคุยกันถึง Thailand 4.0ในไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยหัวใจอันหนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันว่านวัตกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความสุขนั้นคืออะไรเพราะนวัตกรรมที่เรากำลังจะคุยว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เรามีความสุขนั้นเป็นนวัตกรรมซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทแห่งนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆสาขารวมตัวกันแล้วก็พยายามคิดค้นหานวัตกรรมจนกระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์และสามารถมีชีวิตอยู่ต่อด้วยความสุขรางวัลนวัตกรรมนั้นคืออะไรแล้วเขาได้มาอย่างไรเราต้องคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับคุยกับอาจารย์พิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลขอบคุณครับอาจารย์ครับเป็นรางวัลอะไรครับก็เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์เขาให้กับความสำเร็จของเราในการพัฒนาสูตรดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังแล้วก็ได้ช่วยคนเป็นพันคนมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคำว่าดูแลผู้ป่วยมะเร็งของอาจารย์คงไม่ได้หมายความว่าไปรักษาคือเราพูดไม่ได้ครับทีนี้โครงการนี้มันเริ่มต้นอย่างไรเอาตั้งแต่อาจารย์เจอนวัตกรรมจนกระทั่งอาจารย์คิดเกิดแรงบันดาลใจจากนวัตกรรมนี้ไปช่วยกับผู้คนวิธีการช่วยผู้คนอาจารย์ช่วยยังไงและช่วยแล้วมันเกิดผลยังไงเอาเป็นขั้นเป็นตอนเลยก็ย้อนถอยหลังไปหลายสิบปีหน่อยนะอาจารย์นะคือเราเริ่มทำงานวิจัยเรื่องมงคุดเนี่ยเกือบ40ปีที่แล้วแล้วก็เจออะไรที่มหัศจรรย์มากๆเกี่ยวกับมงคุดจนกระทั่งในปี2527อาจารย์กี่ปีแล้ววะเกือบ30ปีที่แล้วนะ32ปีที่แล้วนะครับ33ปีที่แล้วเราก็ไปทดสอบสารที่เราสกัดจากมังคุดที่สถาบันมะเร็งนะครับร่วมกับดร.พรพิภาพิชาคนที่ไปทดสอบนั้นก็คือปัจจุบันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วิลาวันมหาบุษราคำนะครับตอนนั้นก็คือนางสาววิลาวันทำปริญญาโทอยู่เราก็พบว่าสารที่สกัดได้นั้นสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ยด้วยประสิทธิภาพที่ฉมังมากประสิทธิภาพที่ดีมากเลยอะนะฮะแต่ว่าแต่นั้นเป็นสิ่งที่เราพบในสิ่งในหลอดทดลองทีนี้ความตื่นเต้นตรงนั้นอะมันก็เลยทำให้เราคุ้นคิดว่าเราจะทำยังไงเนาะสักวันหนึ่งเราจะเอาสามารถใช้เข้าไปในคนได้ตอนนั้นการพัฒนาให้มันเป็นยาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตอนของดึกของ WHO นี่4ขั้น4ตอนซึ่งมันยาวมากนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทุนมหาศาลเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคเราโอกาสที่มันจะพัฒนาเป็นยาเนี่ยมันคงจะยากมากเราก็ควรจะหาวิธีอื่นนะนะฮะที่มันจะง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้สำเร็จจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนั้นสิ่งที่เราทำเราก็มีการวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆว่าไอสารที่เราสกัดมาเนี่ยประสิทธิภาพสูงนั้นอ่ะ
ถ้าหากใช้ระยะยาวต่อเนื่องมันมีโอกาสที่จะสะสมอาจารย์เวลาเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราไม่ใช่ใช้วัน2วันหรืออาทิตย์2อาทิตย์นะครับมันต้องใช้เป็นปี2ปีนะฮะเราก็เป็นโครนิกดีซีสเป็นโรคเรื้อรังแล้วถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ยังใช้ต้องป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงว่ามันอาจจะมีการสะสมถึงแม้ว่ามีประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ใช้ปลอดภัยได้ผลข้างเคียงก็ตามวันสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปก็คือว่าแล้วทํายังไงที่ให้โอกาสของการสะสมจนอาจจะเกิดปัญหาผลข้างเคียงเนี่ยมันลดลงไปนะครับเราก็คิดถึงศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์นะครับซึ่งผมเองกับนักวิจัยก็อยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็เรียนรู้ว่าเราสามารถเอาสารที่สกัดมาได้ไปผสมกับสารที่มีฤทธิ์ใกล้ๆกันหรือออกฤทธิ์คล้ายๆกันเอามาเสริมฤทธิ์กันที่อาจารย์ใช้คำว่า fortify นะศัพท์นี้อาจารย์ใช้นี่ผมชอบมากโดยบางทีผมใช้ศัพท์อื่นก็เอามาเสริมฤทธิ์กันนะครับเสริมฤทธิ์กันให้มันหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็น4 4+4ให้เป็น15 16ไปเลยเราก็มีสารสกัดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งแซมบูบกซึ่งคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ใช้นอกจากเสริมฤทธิ์ครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าสกัดใช่ครับเพราะตรงนี้แหละที่หลายคนไม่เข้าใจใช่ครับนะฮะคิดว่าถ้าเราไปเรียนรู้ว่างาดำมันทำอะไรกับเราได้เราไปเรียนรู้ว่ามังคุดทำอะไรกับเราได้แล้วเราคิดว่าถ้างั้นก็กินมังคุดสิใช่ครับถ้างั้นก็กินงาดำสิใช่ครับเราไม่เข้าใจคำว่าสกัดครับเพราะสกัดเนี่ยมันมีการสกัดเอาของดีมาใช้สกัดเอาของไม่ดีออกไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนเราจะเข้าใจเรื่องของงานวิจัยที่จะนำไปสู่อะไรสักอย่างที่เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารเสริมคงต้องเข้าใจคำนี้คือมันมีสิ่งเสริมฤทธิ์กันและมันมีการสกัดของดีมาใช้และสกัดเอาของไม่ดีทิ้งไปเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงครับถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับเมื่อเราเสริมฤทธิ์กับสารที่สกัดมาได้อีก4พืชประสิทธิภาพของสารผสมมันก็สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดมันน่าจะไปทำอะไรกับร่างกายให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นดูแลสุขภาพของตัวเราเองนี่คือความสุขครับเราต้องหาทางสร้างความสุขก็ระยะหลังนี่เราก็เพิ่งจะมีการเรียนรู้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ร่างกายที่สมดุลเราจะดูแลสุขภาพแบบที่ไม่เป็นอะไรเลยเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดที่รู้จักกันนะครับเขาบอกถ้ามนุษย์ดูแลได้2เรื่องนี้ชีวิตจะมีความสุขครับ1ภูมิคุ้มกัน2เอนไซม์อือฮึเขาพูดอย่างนี้เลยครับถ้าใครมีภูมิคุ้มกันดีและมีเอนไซม์ในร่างกายที่จำเป็นและทำงานอย่างดีครับถ้ามี2อย่างนี้ชีวิตเป็นสุขแน่นอนใช่ครับหลายคนที่ไม่เป็นสุขเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะทำงานมากไปหรือทำงานน้อยไปกับอีกอันนึงเอนไซม์ที่จำเป็นไม่เพียงพอ งั้นถ้า2อย่างนี้มีอยู่ในร่างกายเราเมื่อไหร่ชีวิตเราทางด้านความสุขทางร่างกายมีแน่นอนใช่ครับอย่างกรณีที่เราพูดถึงเกี่ยวกับมะเร็งก็คือว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยหลั่งสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราไม่พอมันโอกาสของการเป็นมะเร็งก็จะมากกว่าคนอื่นถ้าเราเกิดก่อนถ้าร่างกายเปลี่ยนเหมือนเมืองมันก็แปลว่าเรามีทหารไม่เพียงพอต่อการรุกรานของข้าศึกครับยันโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเหมือนประหนึ่งข้าศึกที่รุกรานใช่ครับเม็ดเลือดขาวเหมือนจำนวนทหารถ้ากองทัพเรามีจำนวนน้อยแล้วข้าศึกมีจำนวนมากมันก็ต้องพ่ายอยู่ดีครับถึงแม้ทหารจะมีมากแต่ว่าทหารไม่มีประสบการณ์ในการบางทีทหารขี้เกียจก็มีหรือมีประสิทธิภาพในการรบน้อยก็อาจจะแพ้ได้ยิงไม่แม่นครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เราพบก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T helper นะฮะซึ่งเป็นตัวช่วยตัวนี้มันไม่ได้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งหรือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ว่ากลุ่มตัวช่วยก็เรียก T helper cell ไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงจะไปเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตก็พูดง่ายๆเป็นผู้บัญชาการครับในการที่จะไปสั่งการว่าให้ทหารรายใดทำงานให้หน่วยรบและให้ทหารใดนั้นไปอยู่กองหลังซะอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้โอเคแล้วจากการที่เรากระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิกันได้ฉมังมากๆนะฮะแล้วก็มีการทดสอบกันชัดเจนที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เราให้อาสาสมัครนี่ใช้เช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลแล้ว15วันเราก็พบว่าอันนั้นเป็นช่วงที่เราจะต้องคุยกันว่าอาจารย์ไปช่วยมนุษยชาติยังไงเอาตอนนี้ก่อนเมื่ออาจารย์ค้นพบสิ่งต่างๆมันคือนวัตกรรมครับขอถามนิดหนึ่งนะคะการที่เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมีทั้งคนที่รับค
คนที่สงสัยครับคนที่ไม่รับครับและคนที่เอาไปดราม่าครับมันมีเยอะนะครับบางคนได้ยินบอกเอ้ยใช่เลยบางคนบอกมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าอยากจะขอดูรายละเอียดอีกสักนิดนึงส่วนบางคนบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยแล้วบางคนก็เอาเรื่องนี้เป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียครับอาจารย์สร้างการยอมรับตรงนี้ยังไงคือมันเป็นเรื่องใหม่นะอาจารย์นะแน่นอนศตวรรษที่21เท่านั้นนะที่คนที่คุ้นเคยกับการพัฒนาทางศตวรรษที่21จึงจะรู้ว่าเรามีเม็ดเลือดขาวเหล่านี้แล้วก็ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโดยการดูเม็ดเลือดขาวประชากรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทดสอบให้เขาเห็นในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ทำตรงนั้นแล้วใช้หน่วยงานเป็น endorser ใช้หน่วยงานมาเป็นคนยืนยันใช่ครับเพราะว่าตัวเราเองยืนยันเนี่ยไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาเราทำอะไรก็ตามที่มีข้อระแวงสงสัยอย่ายืนยันเองนะครับต้องใช้ third party ครับครับเมื่อไหร่เรายืนยันเองความน่าเชื่อถือจะไม่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ third party หรือบุคคลที่3ที่คนอื่นเขาเชื่อถือมายืนยันอันนั้นแหละจึงจะได้เหมือนกับอสังหาครับถ้าเกิดไปแก้ปัญหาบ้านใครถล่มเนี่ยอย่ายืนยันเองนะฮะให้สมาคมวิศวะเข้ามายืนยันว่าดูแลแล้วมันใช้ได้มันต้องเป็นหลักการอันนี้ครับอาจารย์ก็เลยไปหาสถาบันครับสถาบันศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะฮะซึ่งก็ควบคุมโดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินในตอนนั้นนะครับว่ามีหมอไหมอ๋อหมอเข้ามาช่วงหลังอันนั้นก็จะถามว่าในหน่วยงานนั้นมีหมอไหมมีครับเพราะอาจารย์คงงานหนักตรงนี้นะใช่ครับใช่ครับก็จากที่เราทำตรงนั้นแล้วก็ได้ผลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้มันก็เกิดถึงช่วงที่ว่าเอาแล้วจะไปใช้กับคนได้ผลหรือเอาละเมื่อเขารับแล้วสิ่งนี้ถ้าเราทำแล้วอาจารย์เก็บไว้ในตู้สีเทาเหมือนงานหลายๆชิ้นในบ้านเรามันก็คงได้มันก็ไม่ได้อะไรอาจารย์ก็เลยต้องเอาไปช่วยมนุษยชาติใช่ครับอาจารย์เอาไปช่วยยังไงครับก็ได้มีการทดสอบกับคณะแพทยศาสตร์นะครับก็ทำกับอาสาสมัครซึ่งมีปัญหามะเร็งขั้นสุดท้ายขั้นเรื้อรังผ่านการทำเคมีฉายแสงมาแล้ว2รอบแล้วไม่ได้ผลแปลว่าอาจารย์เอาคนที่พูดง่ายๆว่าถึงที่สุดแล้วใช่ครับหมอปล่อยแล้วหมอปล่อยแล้วบางคนหมอกำหนดวันตายใช่ไหมใช่ครับไม่เกิน3เดือนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มันแค่ว่าก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นการทดลองอีกทางหนึ่งยังไงก็ช่างวะถ้าตายก็เท่าทุนถ้าไม่ตายก็กำไ รถูกไหมเพราะว่าหมอกำหนดแล้วว่ามันก็ต้องตายมันก็เท่าทุนน่ะครับสิ่งที่เรากำหนดไว้ในโครงการที่เราทำกับคณะแพทยศาสตร์ตอนนั้นก็คือว่าเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ทรมานมากได้ไหมหรือไม่ซึ่งผลการทดสอบก็ยืนยันชัดเจนว่าเรายกระดับคุณภาพชีวิตของทุกๆคนที่เข้ามาในโครงการเพราะฉะนั้นผลของอาจารย์ก็คือหนึ่งคลายทุกข์มีความสุขเพิ่มขึ้นใช่ครับสองความสุขที่ได้นั้นยืดไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ครับจะยืดไปปีสองปีมันก็ยังดีกว่าไม่ยืดเลยใช่ครับนะเพราะอย่างบางทีคนกรุงเทพหลายคนก็พูดบอกว่าฉันไม่อยากตายฉันรอดูที่รถไฟฟ้าเสร็จทุกสายนะบางทีเราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้เพราะเราไม่รู้ไอ้นี่สามปีไอ้นี่ห้าปีเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยชมพูแดงแดงอ่อนเขียวส้มอะไรต่างเนี่ยเราอยากจะอยู่ดูนะใช่ครับอยู่ดูวันที่เครือข่ายมันเสร็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขและความสุขที่เราคิดว่าจะถึงเท่านี้ก็หมดแล้วมันยืดไปได้อีกหน่อยมันก็เป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นคือตรงนี้มันเราเห็นผลตรงนี้เราก็คิดว่าเอ๊คนก็ยังไม่เชื่อแล้วเราพูดไม่ได้ด้วยถ้าเราบอกว่าโอเคเรารักษาทำให้คนป่วยที่เป็นขั้นสุดท้ายนะคุณภาพชีวิตดีเขายืดไปเยอะโดนแน่ถ้าพูดตรงๆอย่างนี้โดนแน่วันสิ่งที่เราหาวิธีการพูดคือเอาละสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มชีวิตให้กับเวลาแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตก็หมายความว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นอยู่อย่างมีคุณภาพใช่ครับนะอย่างที่เราบางคนก็พูดว่าอายุยืนไม่ยืนฉันไม่กลัวฉันขอเวลาที่ฉันอยู่เนี่ยฉันเดินเหินด้วยตัวเองได้อย่าให้ใครมาอุ้มเข้าห้องน้ำก็แล้วกันนั่นมันก็คือประมาณนี้เพราะนั่นคือการอยู่อย่างมีคุณภาพก็คือมีความสุขใช่ครับและในขณะเดียวกันถ้ามีคนก็บอกว่าเราอีก3เดือนตาย6เดือนตายถ้าเรากลายเป็น1ปีตาย2ปีตายมันก็คือยืดออกไปตรงนี้ก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตอันนั้นต่อท้ายด้วยว่าในริมิตชีวิตใหม่มันก็ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเอาล่ะนั่นคือนวัตกรรมนวัตกรรมมาช่วยคนครับครั้งนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ได้รับพิจารณาให้ได้รางวัลครับก็หลังจากที่ได้มีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นี้แล้วเราได้ช่วยคนเป็นพันคนนะครับก็จากการที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าลองส่งนวัตกรรมมาให้ดูสิเราก็ส่งผลการทดสอบประวัติของการทำงานทั้งหมดเลยนะฮะ
แล้วการคือพูดง่ายๆมีหลักฐานยืนยันใช่ครับทุกอย่าง documentation มีการบันทึกชัดเจนได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดประเทศไทยในต่างประเทศแล้วสร้างผลประกอบการช่วยคนเท่าไหร่ช่วยชาวสวนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วในที่สุดก็เมื่อวันที่2กุมภานี่เองนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็พิจารณาให้เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่นโดยใช้งานนี้ครับคือนวัตกรรมนี้ครับสรุปก็คืออาจารย์ค้นพบสิ่งใหม่สรุปก็คือสิ่งใหม่ที่อาจารย์ได้นั้นเป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยสิ่งใหม่ที่อาจารย์ทำมาได้นั้นเป็นสิ่งเอาไปช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับแล้วก็ไอการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นทำให้คนมีความสุขมากขึ้นใช่ครับนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มีความคู่ควรกับรางวัลครับเพราะคนเราเนี่ยถ้าเราพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นเพียงแค่ความภูมิใจของวิชาการครับนะที่เราเรียกมันเป็น heuristic value ก็คือหมายความว่ามีคุณค่าทางวิชาการครับแต่ถ้ามันไม่มี practical value ครับมันไม่มีคุณค่าในการนำเอาไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลของอาจารย์นะคะครับครับปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร AIA Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้า Esplanade รัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะคะที่มนุษยชาติเนี่ยได้มีกลุ่มคนที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักวิจัยนักค้นคว้าเพราะนักเหล่านี้แหละที่มาช่วยคลายความทุกข์แล้วก็มีความสุขให้กับเราการที่มนุษย์เราไม่ยอมแพ้ธรรมชาติพยายามที่จะคิดค้นสิ่งต่างๆนานามาแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์มันจึงทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาความสุขได้ในชีวิตนี้ก็คือ 1. พยายามมีเงินมีทองให้เพียงพอที่จะสามารถหาซื้อเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาคลายความทุกข์ให้กับเรา 2.เป็นคนที่ติดตามเรียนรู้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็พิจารณาว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านั้นที่เราเรียนรู้มาอะไรที่เราควรจะขวนขวายซื้อหามาช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีความสุขได้คนที่ไม่รู้จักในการจะแสวงหาเงินทองให้เพียงพอที่จะซื้อหาเทคโนโลยีที่ให้ความสุขกับตัวเองได้ก็อาจจะต้องจมอยู่ความทุกข์เพราะปัญหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้รับการแก้ไขเราเป็นชาวพุทธนะคะเราได้รับการปลูกฝังให้รู้จักอริยสัจ 4เมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ทุกข์นั้นที่เราเรียกว่านิโรธแล้วเมื่อเรารู้วิธีการจะแก้ไขแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยๆจงหาโอกาสที่จะได้นำเอาแนวความคิดในการจะแก้ปัญหานั้นมาแก้ปัญหาว่าเราจะต้องประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ปัญหาที่เรามีอยู่นั้นหมดสิ้นไปอยากมีความสุขอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่าให้ปัญหานั้นมันดำรงอยู่โดยที่เราไม่เคยจะพยายามเข้าใจเป็นว่าสาเหตุของมันคืออะไรและเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็อย่านิ่งเฉยโดยไม่แสวงหาวิธีการและเมื่อรู้วิธีการแล้วจงรีบลงมือทำอย่าเอาแต่รู้แล้วไม่ทำนะคะสำหรับวันนี้ลากันค่ะ